มาเบิงมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยกองประชุมดำเนินมื้อนี้มี2วาระสำคัญก็คือการประกอบคำคิดคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติและการชี้แจงของรัฐบาลต่อคำถามจ่อจิ้มของสมาชิกสภาแห่งชาติแบบทางไกลสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ซึ่งว่าในตอนเช้านี้ดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่ประชุมได้มีการรับฟังคำเสนอคำถามเจาะจิ้มและการประกอบคำเห็นแบบทางไกลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2021และทิศทางแผนการประจำปี2022โดยผู้แทนยังคงมีคำเห็นต่อการกำหนดทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2022โดยเฉพาะแม้นการวางทิศทางและเวียกงานจุดสุ่มพัฒนา6มาตรการและ4กลไกการจัดตั้งปฏิบัติประจำปี2022ในนี้ผู้แทนได้เสนอให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าด้วยการให้คำแนะนำด้านเทคนิคสนองแนวพันธุ์ให้กับประชาชนก็คือกลุ่มการผลิตที่อยู่เขตห่างไกลศอกลีกให้ทั่วถึงในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเห็นว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจบางแขนงการต้นโตก็สามารถบรรลุตามระดับฐานหมายแผนการเป็นต้น2แขนงการกสิกรรมและอุตสาหกรรมแต่บางแขนงการก็บ่สามารถบรรลุเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19แต่รัฐบาลก็ได้มีความพยายามเพื่อสอกทางออกลดพรจากผลกระทบด้วยวิธีการมีนโยบายมีกลไกมาตรการเฉพาะปรับตัวเข้าสภาพดำรงชีวิตแบบใหม่แต่ยังมีคำเห็นแหลกเปลี่ยนอยู่ในจุด GDP ของบางแขนงการที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นมันสามารถรับประกันแล้วบ่เรื่องคุณภาพและก็ความยืนยงและการกระจายผลผลิตรายได้ได้มาจากประชาชนหลายแท่บ่เนาะอิงใส่5จุดซุ้มของรัฐบาลในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติโดยเฉพาะจุดซุ้มก็ได้ระบุแจ้งเนาะการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างฐานรายรับที่เข้มแข็งยืนยงหันเปลี่ยนไปสู่สังคมการผลิตแต่มาเบิ่งอิงใส่สภาพความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่นเว้าร่วมประชาชนอยู่เขตชนบทห่างไกลศอกลีกเห็นว่ายังมีความทุกข์ยากหลายดำรงชีวิตแบบปฐมประทานสมรรถภาพของการผลิตนี่ถือว่ายังต่ำต่อกับแผนการนำใช้โครงการทางรถไฟให้มีประสิทธิผลสมาชิกสภาแห่งชาติได้เสนอให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสร้างแผนละเอียดควบคู่กับการออกแบบแผนผังเขตจุดสุ่มการผลิตเขตเศรษฐกิจเพื่อห้องหับกับการลงทุนของนักลงทุนที่อยู่ภายในและต่างประเทศพ้นเดียวกันนั้นก็ให้ยกสูงเกี่ยวกับภาระบทบาทยิงสายในการจัดตั้งปฏิบัติงานในขงเขตต่างๆข้าพเจ้าฮั้นอยากเสนอไปยังรัฐบาลว่าในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐในปี2022นี้อยากให้ต่อกับเวียกของที่ขับเวียกเสมอภาพหญิงชายสิทธิแม่หญิงสิทธิเด็กนี้อยากให้มีความเหมาะสมเพียงพอผ่านมาเพิ่นก็จัดสรรให้ได้ดีเนาะเพราะว่าคือพวกเขาได้รายงานทางรัฐบาลไปแล้วเนาะอยู่ในบทสรุป5ปีและทิศทาง5ปีของเวียกคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงหันว่าหนึ่งในปัญหาข้อคงค้างที่เป็นสาเหตุให้คสกมดหันปฏิบัติบ่ได้ตามคาดหมายอยู่ในแผนการปี2021หันแม่นสาเหตุหนึ่งแม่นมาจากว่าในปีผ่านมานั้นเนาะแม่นพวกเขาขาดงบประมาณเนาะซึ่งว่างบประมาณการลงทุนของรัฐที่จัดสรรให้หันบ่เพียงพอฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วใน5ปีผ่านมากิจกรรมของพวกเขาหันส่วนหลายที่ได้เฮ็ดสำเร็จแม่นมาจากเงินสวยละเงินสวยหรือละหรือเงิน ODA หรือการระดมทุนจากครูความพัฒนาแต่ว่าคือบรรดาท่านเห็นแหละคือข้าพเจ้าว่าในพจน์บทสรุปที่เพิ่นว่าว่าเวียกของข้าเวียกการปฏิบัติสนธิสัญญาสิดอหันเฮ็ดได้แต่ 40% เหตุผลก็ด้วยว่ามาจากว่าอันนึงก็แม่นว่าเฮาบ่มีงบประมาณและในปีผ่านมาด้วยย้อนว่ามีการ
สภาพโควิดใดต่างๆเนาะฉะนั้นการระดมทุนหรือว่าจากคุณความพัฒนานี่ถือว่าเป็นไปได้ยากและอยู่ในนี้พวกเขาก็ได้รายงานรัฐบาลแล้วว่าถ้าเอียงกันได้รับการช่วยเหลืออันเงินช่วยเหลือล่าจากอันบรรดาคุณความพัฒนานี่มันเริ่มแต่ปี2015มาในเวียกความเสมอภาพกับเวียกสิทธิมนุษย์นี่ลดลงฉะนั้นพวกเขายังเหลือยังได้ในระดับเก่ามีแต่เวียกของสิทธิเด็กเนาะติดพันกับซีอาซีแต่ติดพันกับซีดอนี่ถือว่าบ่มีฉะนั้นบ่มีและใน 40% ที่พวกเขาจะตั้งปฏิบัติได้เห็นมันเงินลงทุนของรัฐทั้งหมดฉะนั้นในนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอไปถึงรัฐบาลว่าย้อนสภาพโควิดนี้ในปี2021ก็มีทายเอียงลดลงหลายไปแล้วเนาะเงินนี่ฉะนั้นเพื่อหับประกันไว้ในปีหน้านี้ปี2022พันธะหนึ่งของรัฐบาลเป็นการทรงบทแรงงานแห่งชาติในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยการลบล้างทุ่มการจำแนกตัวมิ้งให้คณะกรรมการซีดอสากลของสหประชาชาติในท้ายปี2022หมายความว่าเวียกตัวนี้เขาจ้องได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นบุริมสิทธิ์และเป็นสิ่งจำเป็นต้องเฮ็ดซึ่งพวกเขาก็ได้เริ่มต้นเฮ็ดบทรายงานนี้มาแต่ปี2020แล้วแต่ว่าเพื่อหับประกันว่าในกรณีที่พวกเขาบ่สามารถระดมทุนจากบรรดากลุ่มความพัฒนาได้จะเรียกร้องให้รัฐบาลว่าพิจารณาค้นคว้างบตัวใดตัวหนึ่งลงทุนของรัฐที่เป็นงบที่แน่นอนให้กับพวกเขาพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้ยกสูงเกี่ยวกับพลังบทบาทหญิงชายในการจัดตั้งปฏิบัติงานในของเขตต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดตั้งปฏิบัติแผน3เดือนท้ายปี2021และแผนการปี2022และก้าวสู่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสนบทและรูปร่างความทุกข์ยากสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำเห็นว่ารัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการที่กำหนดไว้ใน2วาระแห่งชาติให้มีประสิทธิผลโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินสาธารณะจำกัดการหัวไหลของงบประมาณสร้างและจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทแนวทางเศรษฐกิจควบคู่กับการนำไส้ทุกทาแห่งบ่มซ่อนที่มีเซนด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งอุตสาหกรรมกสิกรรมการดึงดูดการลงทุนด้วยการระดมแรงทุนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเงื่อนไขใหม่สืบต่อปฏิบัติมาตรการต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ให้เข้มงวดให้มีประสิทธิผลค้นคว้านโยบายวิธีการและมาตรการให้จะแจ้งในการเปิดประเทศการส่งเสริมการผลิตและการบริการการท่องเที่ยวและการขนส่ง